การนำ OKR มาใช้ในธุรกิจแฟรนไชส์ OKR หรือ Objective Key Result คือเครื่องมือการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผลที่ทำให้เป้าหมายเป็นจริงแต่วิธีใช้ OKR ในธุรกิจแฟรนไชส์ให้เหมาะสมผมจะเล่าให้ฟัง 1. มีความเสี่ยงร่วมกันทั้งแฟรนไชส์และแฟรนไชส์ซีเมื่อสาขาแฟรนไชส์ทำเสียหายสาขาอื่นๆรวมถึงแฟรนไชส์ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นต้องมีการเซ็นสัญญากันก่อนที่จะดำเนินธุรกิจ 2. แรงจูงใจแม้แฟรนไชส์จะเป็นผู้ซื้อแฟรนไชส์แต่เป้าหมายคือการทำให้ประสบความสำเร็จจึงทำให้แฟรนไชส์ต้องทำการวางเป้าหมายของธุรกิจเอาไว้ด้วยรวมถึงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแฟรนไชส์อย่างเหมาะสม 3. เปิดตลาดใหม่ธุรกิจแฟรนไชส์สามารถขยายไปยังตลาดใหม่ๆได้เมื่อตั้งค่า OKR กับมาสเตอร์แฟรนไชส์ในแต่ละพื้นที่ทั้งแฟรนไชส์และแฟรนไชส์ต้องทำงานที่สอดคล้องกันเพื่อสร้างยอดขายและความสำเร็จของแฟรนไชส์สรุปได้ว่า OKR ช่วยทั้งแฟรนไชส์และแฟรนไชส์มีความรับผิดชอบมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์นั้นๆเหมือนกันครับ